จนยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องทุกคนเงียบกริบแล้วเจนก็นึกขึ้นได้ว่าพวกเขาคงกำลังรอให้เธอเข้าไปดูศพรอให้เธอทำตามหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอนนี้เธอไม่อยากทำเลยสักนิดในที่สุดก็ฝืนใจเดินไปยังร่างที่กดนิ่งอยู่และคุกเข่าลงเด็กสองคนนี้กอดกันกลมขณะเสียชีวิตดูจากลักษณะท่าทางของเด็กมอร่าพูดแคสเซนดราคงพยายามปกป้องน้องสาวกระสุนสองนัดพุ่งผ่านร่างของแคสเซนดราก่อนแล้วค่อยทะลุไปถึงซาร่าหลังจากนั้นคนร้ายก็ยิงกระสุนนัดปลิดชีพเข้าที่ศีรษะของเด็กทีละคนซ้ำอีกครั้งเสื้อผ้าเด็กยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีการล่วงละเมิดทางเพศแต่ฉันขอตรวจสอบให้แน่ใจอีกทีตอนผ่าชันสูตรบ่ายนี้คุณมาดูได้นะเจนมอร่ากล่าวไม่ละฉันไม่อยากดูวันนี้ฉันไม่น่ามาที่นี่ด้วยซ้ำเธอหันหลังกลับและเดินออกไปจากห้องถุงคลุมรองเท้าส่งเสียงกรอบแกรบขณะเธอจ้ำหนีภาพเด็กสองคนที่กอดกันรอรับความตายแต่เมื่อเดินมาถึงเชิงบันไดเธอก็ต้องเห็นศพของคิมมี่วัย8ขวบซึ่งมีอายุน้อยที่สุดอีกครั้งบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยภาพน่าหดหู่ชวนให้ใจสลายเจนคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามอร่าถามฉันไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่อยากฉีกอกไอ้บ้านั่นเต็มแก่แล้วอ่ะเจนว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันมอร่าพูดถ้างั้นคุณก็ซ่อนความรู้สึกได้เก่งเจนก้มมองศพที่มีพลาสติกคลุมพอเห็นเด็กคนนี้เธอพูดเบาๆฉันอดนึกถึงลูกตัวเองไม่ได้เจนกล่าวคุณเป็นแม่คนนี้นะจะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่แปลกครอกับมัวจะไปดูการชันสูตรด้วยแต่คุณไม่ต้องไปหรอกมาล่าเหลือบมองนาฬิกาข้อมือวันนี้ยาวแน่นี่ฉันยังไม่ได้เก็บข้าวของเลยสัปดาห์นี้หมอจะไปเยี่ยมจูเรียนที่โรงเรียนประจำหรือเปล่าเจนถามยังไงก็ต้องไปพรุ่งนี้ฉันจะไปรัดเมนต้องไปอยู่กับเด็กผู้ชายแล้วก็หมาอีกตัวต้อง2สัปดาห์ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างมาร่าไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเธอจินตนาการไม่ออกแน่เธอกับเด็กชายอายุ16ชื่อจูเลียนเพอร์กินส์ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนอกจากเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาด้วยกันเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วทั้งสองต่อสู้เอาชีวิตรอดมาด้วยกันในป่าทึบที่รัฐไวโอมิงเธอเป็นนี่เด็กชายคนนั้นและตอนนี้เธอก็ตั้งใจว่าจะเป็นแม่ให้จูเลียนแทนแม่แท้ๆที่เขาสูญเสียไปฉันขอนึกก่อนนะว่าฉันรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเด็กผู้ชายวัยรุ่นน่ะเจนพยายามช่วยพี่น้องผู้ชายบ้านฉันน่ะรองเท้าเหม็นเป็นบ้ากว่าจะตื่นนอนก็ป่าเข้าไปเที่ยงแล้วก็ยังกิน12มื้อต่อวันละมั้งเจนกล่าวร่างกายเด็กผู้ชายช่วงวัยรุ่นมีอัตราการเผาผลาญสูงนี่นะก็ต้องหิวบ่อยเป็นธรรมดามอร่าว่าโอ้โหคุณจักจะพูดจาเหมือนเป็นแม่คนแล้วนะเจนร้องมอร่ายิ้มที่จริงมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีเหมือนกันนะมอร่ากล่าวแต่การเป็นแม่คนมาพร้อมกับฝันร้ายเสมอเจนเตือนตัวเองขณะเบื่อหน้าหนีจากศพคิมมี่เธอดีใจที่ได้กลับลงไปสักทีดีใจที่จะได้ออกจากบ้านสุดสยองหลังนี้ในที่สุดเมื่อพ้นจากตัวบ้านเธอก็สูดหายใจได้เต็มปอดเรากับพยายามล้างกลิ่นความตายออกไปกองทัพนักข่าวมารวมตัวกันหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมกล้องของสถานีโทรทัศน์ต่างๆเรียงกันเป็นแถวรอบที่เกิดเหตุทุกคนพร้อมบุกทำข่าวเต็มที่โครยืนอยู่แถวหน้าสุดตรงกลางวางมาดเป็นนักสืบสุดหล่อท่ามกลางผู้ชมกลุ่มใหญ่ไม่มีใครสังเกตเห็นเจนเมื่อเธอฝากคนออกไปและเดินไปยังบ้านหลังติดกันตำรวจสายตรวจนายหนึ่งยืนรักษาการอยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านเขายิ้มกริ่มเมื่อเห็นโครวางมาเทให้กล้องนักข่าวคุณว่าท่านนี่เป็นหนังสักเรื่องนะใครจะรับบทเป็นโครดีเขาถามแบรดพิตต์น่ะเทพอป่ะไม่มีใครเทพอจะเล่นเป็นโครได้หรอกเจนพ่นลมออกจมูกฉันต้องคุยกับเด็กแกอยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมอยู่กับเจ้าหน้าที่วาสเกสเขากล่าวเรารอนักจิตวิทยาอยู่ถ้าด็อกเตอร์ซูเคอร์มาแล้วก็รีบพาเขาเข้าไปเลยนะเจนว่าได้ครับสายตรวจรับคำทันใดนั้นเจนก็นึกได้ว่าเธอยังสวมถุงมือและถุงคลุมรองเท้าอยู่จึงถอดมันออกแล้วยัดใส่กระเป๋าเสื้อจากนั้นก็กดกริ่งหน้าบ้านครูต่อมายิงผมหงอกท่าทางดูดีก็มาเปิดประตูคุณนายไลแมนใช่ไหมฉันนักสืบลิซอรี่เ
เจนแนะนำตัวหญิงคนนั้นพยักหน้าแล้วพายมือเชิญเธอเข้าบ้านรีบเข้ามาเถอะฉันไม่อยากให้พวกนักข่าวเห็นเราทำแบบนั้นมันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวกันชัดๆเลยเธอกล่าวเจนก้าวเข้าไปในบ้านหญิงชรารีบปิดประตูผู้ตำรวจบอกฉันแล้วว่าคุณจะมาแต่ฉันไม่แน่ใจนะว่าคุณจะคุยกับแท็ดดี้ได้มากแค่ไหนนะนักสืบมัวผู้ใจดีอดทนกับแกมากแท็ดดี้อยู่ไหนคะเจนถามแกอยู่ที่เรือนกระจกในสวนแทบไม่พูดอะไรกับฉันเลยเมื่อเช้าแกโผล่มาหน้าบ้านฉันในชุดนอนพอเห็นท่าทางเท็ดดี้ฉันก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่หญิงเจ้าของบ้านหมุนตัวกลับทางนี้ค่ะเจนเดินตามคุณนายไลแมนไปที่โถงทางเข้าบันไดที่นี่หน้าตาเหมือนบันไดบ้านอัคเคอร์มันเปียบและบ้านหลังนี้ก็ประดับประดาด้วยงานศิลปะอันงดงามซึ่งน่าจะมีมูลค่ามหาศาลเหมือนกันด้วยเด็กพูดอะไรกับคุณบ้างคะเจนถามแกบอกว่าทุกคนตายแล้วตายหมดแล้วพูดวนอยู่แค่นั้นฉันเห็นแกเดินเท้าเปล่ามีเลือดเปื้อนก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเธอหยุดยืนหน้าประตูเรือนกระจกคนบ้านนั้นเป็นคนดีนะทั้งเซซิเลียและก็เบอร์นาร์ดเลยเซซิเลียกำลังมีความสุขมากเพราะในที่สุดเธอก็ได้ในสิ่งที่ต้องการบ้านที่มีเด็กเต็มไปหมดสองคนนั้นกำลังทำเรื่องรับเท็ดดี้เป็นบุตรบุญธรรมแต่ตอนนี้แกต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วเจ้าของบ้านนิ่งไปฉันยินดีให้เด็กอยู่ที่นี่นะคะแกคุ้นเคยกับฉันอยู่แล้วและก็รู้จักบ้านหลังนี้อยู่แล้วด้วยเซซิเลียคงอยากให้ฉันเป็นคนดูแลเท็ดดี้เธอกล่าวคุณใจดีมากคุณนายไลแมนแต่ทางหน่วยงานสังคมสงเคราะห์มีครอบครัวอุปถัมภ์หลายครอบครัวที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษให้ดูแลเด็กที่ประสบเหตุเลวร้ายเจนกล่าวอ๋อถ้างั้นก็ไม่เป็นไรค่ะฉันแค่เสนอดูนะเพราะฉันรู้จักเท็ดดี้อยู่แล้วเธอกล่าวงั้นคุณช่วยเล่าเรื่องเขาให้ฉันฟังหน่อยสิคะมีเรื่องอะไรที่ช่วยให้ฉันคุยกับเท็ดดี้ได้ง่ายขึ้นบ้างไหมแกชอบอะไรบ้างเจนถามแกเป็นเด็กเงียบๆชอบอ่านหนังสือฉันไปเยี่ยมบ้านโน้นทีไรก็เห็นเท็ดดี้อยู่ในห้องสมุดของเบอร์นาร์ดทุกครั้งแกนั่งอ่านหนังสือประวัติศาสตร์โรมันนะคุณชวนคุยเรื่องพวกนี้ก็น่าจะดีนะเธอกล่าวคุยเรื่องประวัติศาสตร์โรมันเนี่ยนะแหมของถนัดเลยแกสนใจอย่างอื่นอีกไหมคะเรื่องการปลูกพืชสวนแกชอบพืชเขตร้อนในเรือนกระจกของฉันมากเธอกล่าวแล้วกีฬาล่ะคะฉันชวนแกคุยเรื่องทีมฮอกกี้บรูคลินหรือทีมอเมริกันฟุตบอลอย่างทีมนิวอิงแลนด์เพรสติออดได้ไหมเจนถามโอ้ยเท็ดดี้ไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยแกค่อนข้างเรียบร้อยยิ่งชรากล่าวงั้นเรื่องที่ฉันชอบกีฬาก็แปลว่าฉันเป็นมนุษย์ถ้ำสินะคุณนายไลแมนกำลังจะเปิดประตูเรือนกระจกตอนที่เจนเอ่ยถามแล้วครอบครัวแท้ๆของเด็กอยู่ที่ไหนคะทำไมเท็ดดี้ถึงไม่อยู่กับพวกอัลเคอร์มันได้คุณนายไลแมนหันกลับไปหาตำรวจหญิงคุณไม่รู้หรอกหรอฉันรู้แค่ว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีญาติที่อื่นแล้วอ่ะเจนกล่าวเรื่องนี้ถึงได้น่าตกใจมากไงล่ะโดยเฉพาะกับเท็ดดี้เซซิเลียอยากให้แกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และได้มีความสุขบ้างแต่ฉันเดาว่าคงหมดโอกาสแล้วล่ะในเมื่อเกิดเรื่องซ้ำสองแบบนี้หญิงชรากล่าวซ้ำสองงั้นหรอเจนถามเมื่อ2ปีก่อนเท็ดดี้กับครอบครัวกำลังล่องเรือพวกเขาทอดสมออยู่ไม่ไกลจากเกาะเซนต์โทมัสพอตกกลางคืนก็มีคนแอบขึ้นมาบนเรือตอนที่ทั้งครอบครัวหลับอยู่พ่อแม่และพี่สาวของเท็ดดี้ถูกฆ่าพวกเขาถูกยิงตายหญิงชรากล่าวหญิงเจ้าของบ้านเงียบไปพักหนึ่งเจนรู้สึกได้ว่าบ้านทั้งหลังเงียบสงัดเงียบซะจนเธอต้องกระซิบถามแล้วเท็ดดี้ล่ะคะเขารอดมาได้ยังไงเซซิเลียบอกฉันว่ามีคนเจอเท็ดดี้สวมเสื้อชูชีพลอยคออยู่ในน้ำแต่แกจำไม่ได้ว่าลงไปอยู่ในน้ำได้ยังไงคุณนายไลแมนมองประตูเรือนกระจกที่ปิดอยู่ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้หนักหนาสาหัสสำหรับเท็ดดี้สูญเสียครอบครัวไปครั้งเดียวก็แย่พอแล้วนี่ยังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำสองอีกเธอสายศีรษะสำหรับเด็กตัวแค่นี้มันเป็นเรื่องที่เกินรับไหวจริงๆบทที่5คงไม่สามารถหาสถานที่สงบสำหรับเด็ก
ซึ่งบอบช้ำทางจิตใจที่ไหนดีเทียบเท่าเรือนต้นไม้ของคุณนายแหลแม่นอีกแล้วรอบห้องกรุกระจกหน้าต่างหันออกสู่สวนส่วนตัวที่มีกำแพงล้อมรอบแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างมาบำรุงเลี้ยงป่าชุ่มชื้นขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์ต้นเฟิร์นและไม้กระถางเจนมองไม่เห็นว่าเด็กชายอยู่ตรงไหนในสวนเขียวชะอมเธอเห็นแต่ตำรวจหญิงซึ่งรีบผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ระแนงนักสืบลิซอรี่ฉันเจ้าหน้าที่วาสเกสเท็ดดี้เป็นยังไงบ้างเจนถามวาสเกสชำเลืองไปทางมุมห้องตรงจุดที่เถาวัลย์เลื้อยพันกันเป็นซุ้มหนาก่อนจะกระซิบเขาไม่ยอมพูดกับฉันสักคำเอาแต่หลบหน้าหลบตาแล้วก็ร้องไห้เป็นระยะนะวาสเกสกล่าวเจนเพิ่งสังเกตเห็นร่างพร้อมนั่งหลบอยู่ใต้ซุ้มเถาวัลย์เด็กชายกดตัวกอดเข่าชิดหน้าอกถึงเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเขาอายุ14แต่เขากลับดูเด็กกว่านั้นมากเท็ดดี้สวมชุดนอนสีฟ้าอ่อนผมหน้าม้าสีน้ำตาลอ่อนปรกหน้าปรกตาเห็นแบบนั้นเจนจึงคุกเข่าแล้วคลานเข้าไปหามุดหลบเถาวัลย์ขณะคืบลึกเข้าไปในร่มไม้เด็กชายไม่ขยับขยื้อนเมื่อเธอเข้าไปนั่งข้างๆในที่ซ่อนซึ่งเปรียบเสมือนป่าเท็ดดี้ฉันชื่อเจนนะฉันมาช่วยเธอเขาไม่เงยหน้าและไม่โต้ตอบอะไรเธอนั่งอยู่ตรงนี้พักใหญ่แล้วนี่ป่านี้คงหิวแย่เจนกล่าวเขาใส่หัวหรือเปล่านะเรือร่างผอมบางสั่นเทาเพราะความทุกข์อัดแน่นในอกแน่เอานมช็อกโกแลตหน่อยไหมหรือไอศครีมดีล่ะฉันว่าคุณนายไหลแม่นต้องมีไอศครีมอยู่ในตู้เย็นแน่ๆเจนกล่าวเด็กชายกดตัวแน่นขึ้นอีกดูแล้วน่ากลัวว่าจะไม่มีวันแกะแขนขาที่รัดแน่นจนแทบผูกเป็นปมได้เธอมองผ่านเถาวัลย์เลื้อยผ่านยุ่งเหยิงไปที่วาสเกสซึ่งจับตาดูอย่างเคร่งเครียดขอเราอยู่ตามลำพังก่อนได้ไหมเจนพูดฉันว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่สองคนมันอาจจะมากเกินไปสำหรับเด็กนะวาสเกสออกไปจากเรือนต้นไม้และปิดประตูตามหลังเป็นเวลา10หรือ15นาทีที่เจนนั่งเงียบและไม่มองเด็กชายทั้งสองนั่งข้างกันในความเงียบสิ่งเดียวในบริเวณนั้นดังมาจากน้ำพุในอ่างหินอ่อนเจนนอนหลังพิงซุ้มต้นไม้พลางเงยหน้ามองกิ่งก้านโค้งสวยที่นี่เหมือนสวนสวรรค์ที่ปลอดจากภัยหนาวซึ่งอบอุ่นมากพอให้ต้นกล้วยและต้นส้มงอกงามได้เธอจินตนาการภาพตัวเองเดินเข้ามาที่นี่ในฤดูหนาวท่ามกลางหิมะโปรยปรายสูดกลิ่นหอมของพื้นดินอบอุ่นและต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มนี่แหละสิ่งที่เงินซื้อได้ฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์ขณะจ้องมองแสงอาทิตย์เบื้องบนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเด็กชายที่นั่งอยู่ข้างๆลมหายใจของเขาช้าและนิ่งกว่าเดิมเธอได้ยินเสียงใบไม้ไหวเมื่อเขาเอนตัวพิงพุ่มเถาวัลย์แต่เจนฝืนตัวเองไว้ไม่หันไปมองนึกถึงตอนลูกสาววัย2ขวบอาละวาดจนเธอหูแทบแตกเมื่ออาทิตย์ก่อนเรจิน่ากรีดลั่นไม่ยอมหยุดอย่ามองหนูนะอย่ามองหนูเจนกับเกเรียหัวเราะกันสนุกแต่ยิ่งทำให้เรจิน่าโมโหเข้าไปใหญ่แม้แต่เด็ก2ขวบก็ยังไม่ชอบให้ใครมาจ้องมองหรือลุกล้ำความเป็นส่วนตัวดังนั้นเธอจึงพยายามไม่ลุกล้ำอาณาเขตของเท็ดดี้เธอแค่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้เดียวกันกับเขาเท่านั้นแม้จะได้ยินเสียงเขาเคลื่อนไหวเธอก็ยังคงจ้องมองเงาแดดที่สาดส่องผ่านกิ่งไม้ด้านบนคุณเป็นใครคำพูดนั้นแผ่วเบายิ่งกว่าเสียงกระซิบเธอบังคับตัวเองให้นิ่งไว้แล้วปล่อยให้ความเงียบกั้นกลางครู่หนึ่งฉันชื่อเจนเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพอกันแล้วคุณเป็นใครล่ะเขาถามฉันเป็นเพื่อนเธอเจนตอบไม่ใช่ซะหน่อยผมไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำเขากล่าวเธอคิดตามแล้วก็ต้องยอมรับว่าเด็กคนนี้พูดถูกเธอไม่ใช่เพื่อนเขาแต่เป็นตำรวจที่ต้องการข้อมูลจากเขาและเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วเธอก็จะส่งต่อเขาให้นักสังคมสงเคราะห์ถูกของเธอเท็ดดี้ฉันเป็นตำรวจไม่ใช่เพื่อนเธอแต่ฉันอยากช่วยเธอจริงๆนะเจนกล่าวไม่มีใครช่วยผมได้หรอกเขาตอบฉันช่วยได้แล้วฉันก็จะช่วยเธอด้วยเจนว่างั้นคุณก็ต้องตายเหมือนกันเขาพูดคำพูดที่เอ่ยออกมาด้วยเสียงราบเรียบทำให้เธอ
ถึงกับสันหลังเย็นวาบคุณก็ต้องตายเหมือนกันเจนหันไปมองหน้าเด็กชายเขาไม่ได้มองเธอเอาแต่มองไปข้างหน้าด้วยสายตาว่างเปล่าราวกับเห็นอนาคตที่ไร้ความหวังของตัวเองดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าอ่อนกว่าคนทั่วไปผมสีน้ำตาลอ่อนราวกับไหมข้าวโพดปลายผมตกลงมาบนหน้าผากโหนกนูนขาวซีดเขาไม่ได้สวมรองเท้าเมื่อเขายกตัวไปมาเธอก็สังเกตเห็นว่านิ้วเท้าข้างขวาเปื้อนเลือดเธอนึกถึงรอยเท้าที่ย่ำหนีจากศพตรงพื้นหน้าบันไดรอยเท้านั้นเดินหนีไปจากร่างไร้ชีวิตของคิมมี่เด็กหญิงอายุ8ขวบเท็ดดี้จำเป็นต้องเหยียบลงบนเลือดของเด็กคนนั้นเพื่อหนีออกจากบ้านคุณจะช่วยผมจริงๆเหรอเขาพูดจริงสิฉันสัญญาเจนกล่าวผมมองอะไรไม่เห็นเลยผมหามันไม่เจอและตอนนี้ผมก็ไม่กล้ากลับไปหาแล้วด้วยเท็ดดี้กล่าวหาอะไรหรอเท็ดดี้เจนถามแว่นมันน่าจะอยู่ในห้องนอนผมคงทิ้งไว้ในห้องนั่นแหละแต่ผมก็จำไม่ได้เท็ดดี้กล่าวเดี๋ยวฉันไปหาให้เจนอาสาผมบอกคุณไม่ได้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเพราะผมไม่เห็นหน้าเขาเท็ดดี้กล่าวเจนนิ่งเงียบไม่กล้าขัดเธอกลัวว่าถ้าพูดอะไรออกไปเด็กชายจะถอยกลับก็ไปอยู่ในกรอบป้องกันตัวเองอีกครั้งเธอนิ่งรอแต่ก็ได้ยินแค่เสียงจากน้ำพุเธอพูดถึงใครเหรอในที่สุดเจนก็เอ่ยปากถามเด็กชายมองหน้าเธอดวงตาวาววับราวกับมีเปลวไฟสีฟ้าอยู่ข้างในผู้ชายคนที่ฆ่าพวกเขาไงล่ะเสียงเท็ดดี้แตกพร่าเพราะพยายามกลั้มกลืนอารมณ์ที่พลุ่งพล่านผมอยากช่วยคุณนะแต่ผมช่วยไม่ได้ผมช่วยไม่ได้สัญชาตญาณความเป็นแม่กระตุ้นให้เจนอ้าแขนออกทันทีเขาโถมเข้ามาหาพร้อมซบลงบนไหล่เธอโอบเขาไว้เด็กชายตัวสั่นอย่างแรงจนเธอรู้สึกเหมือนร่างเขาจะแตกเป็นเสียงเธอเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ประคองร่างนี้เอาไว้เขาไม่ใช่ลูกของเธอก็จริงแต่ในช่วงขณะที่เขากอดเธอแน่นน้ำตาซึมเปียกลงบนเสื้อของเธอเจนกลับรู้สึกราวกับเป็นแม่แท้ๆของเขาเธอพร้อมจะปกป้องเขาจากความเลวร้ายทุกอย่างบนโลกเขาไม่เคยหยุดเด็กชายพูดเสียงอู้อีขณะแนบเสื้อเธอจนแทบจะจับคำไม่ได้คราวหน้าเขาคงหาผมเจออีกไม่หรอกเจนคว้าไหล่เท็ดดี้แล้วค่อยๆดันตัวเขาออกห่างเพื่อจะได้มองเห็นหน้าขนตายาวของเด็กชายทอดเงาบนแก้มขาวสะอาดเขาหาเธอไม่เจอแน่เจนกล่าวเขาจะกลับมาอีกเท็ดดี้กอดตัวเองแล้วหันหน้าหนีเล็กน้อยเหมือนจะหลบเข้าไปในที่ที่ไม่มีใครแต่ต้องเขาได้เขาหาผมเจอเสมอเท็ดดี้เราจะจับหมอนั่นและหยุดเขาได้ก็ต่อเมื่อเธอช่วยเราเล่าให้ฉันฟังได้ไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเห็นหน้าอกผอมบางขยายออกเสียงทอนในใจที่ตามมาฟังดูเหนื่อยล้าเกินเด็กวัยนี้ผมอยู่ในห้องตัวเองเขากระซิบผมกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเบอร์นาร์ดแล้วเกิดอะไรขึ้นเจนถามต่อเท็ดดี้จ้องตอบด้วยสายตาที่ตื่นกลัวแล้วมันก็เริ่มขึ้นเมื่อย้อนกลับไปที่บ้านของครอบครัวอัลเคมันศพสุดท้ายกำลังถูกเข็นออกมาจากบ้านเป็นศพของเด็ก1ใน3คนเจนหยุดที่โถงหน้าบ้านเมื่อรถถูกเข็นผ่านไปเสียงล้อลั่นเอียดอาดบนพื้นไม้ปากแก้งเงาวับเธออดนึกภาพเรจิน่านั่นอยู่ใต้พลาสติกคุมไม่ได้ขณะหันหลังกลับทั้งที่ยังตัวสั่นระริกก็เห็นมัวเดินลงบันไดมาพอดีเด็กยอมคุยกับคุณแม่มัวถามบอกแค่ว่าเขาไม่เห็นอะไรที่จะช่วยเราได้เลยเจนตอบก็ถือว่าเขายอมคุยกับคุณมากกว่าผมแล้วนะผมรู้สึกว่าคุณน่าจะเข้าถึงเขาได้มากกว่านะมัวกล่าวฉันไม่ใช่คนอบอุ่นหน้าเข้าหานักหรอกนะเจนว่าแต่เขาก็ยอมพูดกับคุณใช่ไหมล่ะโครอยากให้คุณเป็นตัวหลักในการสอบพยานรายนี้นะมัวกล่าวนี่ฉันกลายเป็นนักต้อนเด็กอย่างเป็นทางการแล้วหรอเจนกล่าวมัวยักไหล่เป็นเชิงขอโทษก็โครเป็นคนคุมคดีนี้นี่นะเธอเงยมองบันไดทอดสู่ชั้นบนซึ่งตอนนี้ดูเงียบสงัดแปลกๆเกิดอะไรขึ้นนะคนหายไปไหนกันหมดอ่ะเจนถามตามเบาะแสเรื่องมาเรียซาลาซาแม่บ้านของที่นี่อยู่เธอมีกุญแจบ้านและรหัสเปิดปิดระบบกันขโมยมัวตอบคนทำงานเป็นแม่บ้านก็ต้องมีกุญแจกับรหัสอยู่แล้ว
จนว่าแต่รายนี้มีแฟนเจ้าปัญหาด้วยนะสิมัวกล่าวแฟนเธอเป็นใครเจนถามคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตชื่ออันเดรสชาปาตามานี่มีประวัติในโคลอมเบียโดนข้อหาลักขโมยและลักลอบนำของเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมัวตอบมีประวัติใช้ความรุนแรงหรือเปล่าเจนถามเท่าที่รู้ก็ไม่มีนะแต่ถึงงั้นก็เถอะมัวว่าเจนเพ่งมองนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังมันเป็นของมีค่าที่ไม่ว่าขโมยคนไหนก็ไม่น่าจะมองข้ามเธอนึกถึงกระเป๋าถือของเซลีเลียและกระเป๋าสตางค์ของเบอร์นาร์ดที่ยังอยู่ในห้องนอนกล่องเครื่องประดับก็ยังอยู่ดีถ้านี่เป็นคดีชิงทรัพย์จริงนะขโมยเอาอะไรไปบ้างล่ะเจนถามบ้านใหญ่ขนาดนี้มีของมีค่ามากขนาดนี้มัวสายหัวคนเดียวที่พอจะบอกได้ว่ามีอะไรหายไปก็คือแม่บ้านมัวกล่าวซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้วฉันจะขึ้นไปดูห้องนอนเท็ดดี้หน่อยเธอเริ่มเดินขึ้นบันไดมัวไม่ได้เดินตามมาเมื่อขึ้นไปถึงชั้น3เจนก็เพิ่งรู้ตัวว่าอยู่คนเดียวหน่วยตรวจสอบจุดเกิดเหตุแยกย้ายกันไปหมดแล้วก่อนหน้านี้เธอแค่ชำเลืองมองผ่านประตูห้องนอนแต่ตอนนี้เธอก้าวเข้าไปและเริ่มสำรวจห้องที่เป็นระเบียบของเท็ดดี้อย่างละเอียดโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งหันหน้าออกทางหน้าต่างมีตั้งหนังสือวางอยู่กลยุทธ์การทำศึกสงครามในสมัยโบราณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้านวิทยาศาสตร์ลึกลับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เยือนอียิปต์เธอคาดไม่ถึงว่าเด็กอายุ14จะสนใจเรื่องพวกนี้แต่เท็ดดี้ครอกไม่เหมือนเด็กคนไหนที่เธอเคยรู้จักเธอไม่เห็นทีวีในห้องมีแต่โน้ตบุ๊ก1เครื่องเปิดค้างอยู่ใกล้ตั้งหนังสือเธอกดแป้นพิมพ์แล้วหน้าจอก็สว่างขึ้นเว็บไซต์ล่าสุดที่เท็ดดี้เข้าไปดูก็คือหน้าค้นหาของ Google เขาป้อนคำค้นหาไว้ว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเมื่อดูจากตั้งหนังสือและโต๊ะที่เรียบร้อยแสดงว่าเด็กชายคงเจ้าระเบียบไม่น้อยดินสอในลิ้นชักเหล่าไว้แหลมเปียบถูกแทงเหมือนหอกคมที่พร้อมออกรบคลิปหนีบกระดาษและที่เย็บกระดาษแยกเป็นสัดส่วนเด็กคนนี้อายุแค่14แต่ย้ำคิดย้ำทำถึงขนาดนี้แล้วเท็ดดี้บอกเธอว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ได้ยินเสียงปั้งเบาๆตามด้วยเสียงกรีดร้องของคิมมี่ขณะวิ่งขึ้นบันไดมาชั้นบนแม้จะตกใจกลัวขนาดไหนแต่นิสัยเจ้าระเบียบทำให้เขาเป็นหนังสือเรื่องพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เยือนอียิปต์ก่อนเขารู้ดีว่าเสียงปั้งและเสียงกรีดร้องแบบนี้หมายถึงอะไรมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเสียงเดียวกับที่ผมเคยได้ยินบนเรือผมรู้ว่ามันคือเสียงปืนคงยากที่จะปีนออกทางหน้าต่างไม่มีทางหลบหนีเลยเพราะห้องนอนอยู่ชั้น3เขาจึงปิดไฟในห้องเสียงเด็กหญิงร้องไห้ตามด้วยเสียงปั้งเบาๆอีกครั้งเขารีบมุดเข้าไปหลบในจุดที่เด็กซึ่งกำลังหวาดกลัวจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกนั่นคือใต้เตียงเจนหันไปมองผ้าห่มเรียบสนิทผ้าปูเตียงดึงจนตึงเปรี้ยราวกับเตียงในโรงนอนทหารเท็ดดี้ระเบียบจัดจนต้องจัดเตียงให้เรียบกริบขนาดนี้ใช่ไหมนะถ้าใช่ก็แปลว่านี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เขารอดชีวิตมาได้ขณะที่ดี้กดตัวซ่อนอยู่ใต้เตียงฆาตกรก็เปิดไฟแล้วก้าวเข้ามาในห้องรองเท้าสีดำผมเห็นแค่นั้นเขาใส่รองเท้าสีดำแล้วเขาก็เดินมาหยุดอยู่ข้างเตียงผมเตียงที่ดูเหมือนไม่มีใครขึ้นไปนอนเลยแม้จะเที่ยงคืนแล้วเมื่อผู้บุกรุกเห็นเตียงเรียบกริบคงเข้าใจว่าคืนนี้เด็กเจ้าของห้องไม่อยู่บ้านฆาตกรที่สวมรองเท้าสีดำเดินออกไปจากห้องถึงจะผ่านไปหลายชั่วโมงแต่เท็ดดี้ก็ยังคุดคู้อยู่ใต้เตียงเขาตกใจกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเอียดอาดเขาคิดว่าได้ยินเสียงฝีเท้าย่องกลับมาคราวนี้เงียบและระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมเขาคิดว่าฆาตกรน่าจะยังอยู่ในบ้านและเฝ้ารอเขาอยู่เท็ดดี้ไม่รู้ตัวว่าเผลอหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าเมื่อกลืนตาตื่นขึ้นอีกครั้งก็เห็นแดดจ้าเขาตัดสินใจคลานออกจากที่ซ่อนเนื้อตัวแข็งขัดและปวดเมื่อยเพราะนอนขดอยู่บนพื้นเกือบทั้งคืนเขามองลอดหน้าต่างออกไปและเห็นคุณนายไหลแมนทำสวนอยู่บ้านข้างๆคือสถานที่ปลอดภัยมีคนที่เขาจะหนีไปหาได้เขาจึงไปที่บ้านหลังนั้น
จนคุกเข่ามองเข้าไปใต้เตียงใต้ฟูกนอนมีเนื้อที่นิดเดียวถ้าเป็นเธอคงมุดเข้าไปไม่ได้แต่เด็กชายที่กำลังหวาดกลัวกลับแทรกตัวเข้าไปซ่อนได้แม้มันจะคับแคบยิ่งกว่าโลงศพเธอเหลือบเห็นอะไรบางอย่างยุ่งลึกเข้าไปในเงามืดใต้เตียงเธอต้องทิ้งตัวลงนอนคว่ำถึงจะเอื้อมหยิบสิ่งนั้นออกมาได้มันคือแว่นตาที่หายไปของเท็ดดี้เธอลุกขึ้นยืนแล้วกวาดตามองรอบห้องเป็นครั้งสุดท้ายแม้แสงแดดจะส่องสว่างผ่านหน้าต่างอุณหภูมิภายนอกสูงถึง24องศาเซลเซียสแต่เมื่ออยู่ในห้องนี้เธอกลับรู้สึกเย็นเยียบจนตัวสั่นระริกน่าแปลกที่เธอไม่รู้สึกถึงความหนาวเยือกแบบนี้ในห้องอื่นที่พบศพสมาชิกครอบครัวอัลเกอร์มันมีแค่ห้องนี้เท่านั้นที่ความเสียดสยองของคืนหวานยังประทับอยู่ในห้องนี้ห้องของเด็กชายผู้รอดชีวิตบทที่6เท็ดดี้ครอกคงเป็นเด็กที่โชคร้ายที่สุดในโลกแล้วล่ะนักสืบโทมัสมัวพูดดูจากเรื่องที่เขาพบเจอมาถ้าเด็กจะมีพฤติกรรมผิดปกติทางจิตขั้นรุนแรงก็คงไม่แปลกมัวกล่าวและเขาก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วด้วยแต่เล่นโครพูดเด็กนั่นประหลาดจะตายประหลาดยังไงเจนถามเด็กอายุ14ที่ไม่เล่นกีฬาไม่ดูทีวีมีที่ไหนเอาแต่ง่วนอยู่กับคอมพิวเตอร์และหนังสือเก่าแก่ฝุ่นเครอะทุกคืนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นโครกล่าวบางคนอาจจะไม่คิดว่ามันแปลกก็ได้โครหันมาถามเจนคุณอยู่กับเด็กบ่อยสุดนี่ลิซูลี่ยอมรับไหมล่ะว่าเด็กคนนั้นผิดปกตินะโครถามถ้าวัดตามมาตรฐานของคุณก็อาจจะใช่นะแต่เท็ดดี้ฉลาดกว่านั้นเยอะเจนว่าเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบโต๊ะตำรวจสืบสวนอีก4คนนั่งรอดูปฏิกิริยาของโครหลังจากถูกเสียดสีตรงๆบางครั้งความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดโครแย้งรู้รักษาตัวรอดสียอดกว่าเขาอายุแค่14นะแต่รอดจากการฆาตกรรมหมู่มาได้ตั้ง2ครั้งแล้วนะเจนพูดฉันว่าเขารู้จักเอาตัวรอดแน่ไม่ต้องห่วงเจนกล่าวระหว่างที่ทีมสืบสวนช่วยกันวิเคราะห์คดีฆ่ายกครัวโครดูจะหงุดหงิดมากกว่าปกติการประชุมช่วงเช้ายืดเยื้อมาเกือบชั่วโมงทุกคนจึงเริ่มไม่เป็นสุขนักในช่วง30ชั่วโมงหลังเกิดเหตุฆาตกรรมครอบครัวอัลเกอร์มันพวกนักข่าวเริ่มอยากเล่นเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเช้าเจนตื่นขึ้นมาเจอพาดหัวข่าวโตๆบนหนังสือพิมพ์เหตุสยองที่บีคอนฮิลตามด้วยภาพผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของพวกเขาอันเดรสซาปาตาแฟนหนุ่มของแม่บ้านประจำครอบครัวอัลเกอร์มันที่หายตัวไปภาพนั้นเป็นภาพเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ถ่ายไว้ตอนที่เขาถูกจับข้อหามียาเสพติดในครอบครองที่โคลัมเบียหน้าตาเขาดูโหดเหี้ยมเหมือนฆาตกรเสียด้วยซาปาตาลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีประวัติลักขโมยซ้ำยังมีรอยนิ้วมือติดอยู่บนประตูห้องครัวและเคาน์เตอร์ครัวของบ้านหลังเกิดเหตุตำรวจมีหลักฐานมากพอที่จะจับกุมเขาแต่จะเอาผิดเขาได้หรือเปล่าเจนก็ยังไม่แน่ใจเธอเอ่ยขึ้นเราหวังพึ่งเท็ดดี้เรื่องข้อมูลในการดำเนินคดีซาปาตาไม่ได้หรอกคุณยังมีเวลาซักเขาอีกเยอะโครว่าเด็กไม่เห็นหน้าคนร้ายเจนกล่าวเขาต้องเห็นอะไรที่พอจะช่วยเราในชั้นศาลได้บ้างล่ะนะโครกล่าวสภาพจิตใจของเท็ดดี้เปราะบางกว่าที่คุณคิดมากเราเอาเขาขึ้นศาลให้การไม่ได้หรอกเจนกล่าวเขาอายุ14แล้วนะให้ตายสิโครขึ้นเสียงตอนที่ผมอายุ14อ่ะไม่ต้องบอกก็รู้ตอนนั้นคุณรัดคองูรามตายได้ด้วยมือเปล่าได้แล้วสินะเจนว่าโครน้มตัวเข้ามาใกล้ผมไม่อยากให้คดีนี้พังเราต้องวางหมากให้ดีโครกล่าวเท็ดดี้ไม่ใช่ตัวหมากเจนพูดเขาเป็นแค่เด็กคนนึงแล้วก็เป็นเด็กที่มีบาดแผลทางจิตใจด้วยมัวพูดบ้างก็เปิดแฟ้มที่ถือเข้ามาในห้องประชุมผมไปคุยกับนักสืบเอ็ดมันมาอีกรอบละเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากหมู่เกาะเวอร์จินนะเขาแฟกซ์ข้อมูลคดีฆาตกรรมครอบครัวครอกมาให้แล้วก็พวกนั้นตายไป2ปีแล้วนะโครขัดขึ้นเหตุเกิดคนละเขตอำนาจกันคนละประเทศเลยด้วยซ้ำมันจะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ยังไงโครกล่าวอาจจะไม่เกี่ยวมัวยอมรับแต่ข้อมูลนี้ช่วยเราเข้าใจสภาพจิตใจของเท็ดดี้มากขึ้นเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอบช้ำสาหัสขนาดนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่เกาะเซนต์โทมัสเป็นเรื่องน่าสยดสยองไม่แพ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เลยมัวกล่าวคดีนั้นจับคนร้ายไม่ได้หรอฟรอสถามมัวสายหัวแต่มันก็เป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอข่าวนี้นะครอบครัวชาวอเมริกันล่องเรือรอบโลกตามความฝันแต่กลับถูกฆ่าตายบนเรือยอทขนาด75ฟุตของพวกเขาจริงอยู่ว่าสถิติของคดีฆาตกรรมในหมู่เกาะเวอร์จินสูงกว่าที่นี่ถึง10เท่าแต่การฆาตกรรมหมู่ที่ว่าก็ยังเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับคนที่นั่นที่จริงแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ตรงเกาะคาเพล่าห่างจากเกาะเซนต์โทมัสไม่มากสมาชิกในครอบครัวคล็อกซึ่งประกอบไปด้วยนิโคลัสกับเอลนาเบลและลูกๆอีก3คนใช้ชีวิตบนเรือยอทส่วนตัวที่มีชื่อว่าเพนโทมัยตอนกลางคืนพวกเขาทอดสมออยู่ในอ่าวเงียบๆโดยไม่มีเรือลำอื่นอยู่ใกล้ขณะที่ทุกคนนอนหลับฆาตกรซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็บุกขึ้นไปบนเรือมีเสียงปืนเสียงตะโกนเสียงกรีดร้องตามด้วยเสียงระเบิดเท็ดดี้เล่าให้ตำรวจฟังว่าอย่างนั้นนะมัวกล่าวแล้วแกรอดมาได้ยังไงฟรอสถามระเบิดทำให้เขาหมดสติความทรงจำบางส่วนก็เลยหายไปเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงพ่อตะโกนบอกให้เขากระโดดพอได้สติอีกทีเขาก็ลอยคออยู่ในน้ำโดยใส่เสื้อชูชีพเรือของพวกนักดำน้ำเจอเท็ดดี้ลอยอยู่กลางซากเรือยอทในเช้าวันรุ่งขึ้นมัวกล่าวแล้วครอบครัวของเขาล่ะฟรอสถามเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่ค้นหาทางน้ำในบริเวณกว้างมากสุดท้ายก็พบศพแอนนาเบลกับลูกสาวคนหนึ่งที่จริงต้องเรียกว่าเจอซากที่เหลือจากการโดนฉลามกินมากกว่าผลการชันสูตรศพบ่งชี้ว่าทั้งคู่ถูกยิงที่ศีรษะแต่ไม่พบศพของนิโคลัสกับลูกสาวอีกคนมัวส่งสำเนารายงานการสืบสวนให้ทุกคนอ่านผู้หมวดเอ็ดมอนด์บอกผมว่ามันเป็นคดีที่น่าหดหู่ใจมากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเรือยอทขนาด75ฟุตเป็นเป้าหมายที่ล่อตาล่อใจมากเขาจึงสรุปว่าน่าจะเป็นการปล้นฆาตกรหนึ่งหรือหลายคนคงหยิบฉวยของมีค่าไปจากเรือจนหมดแล้วระเบิดเรือเพื่อทำลายหลักฐานไม่เหลือเบาะแสให้ตำรวจติดตามได้เลยคดีนี้จึงปิดไม่ลงมัวกล่าวตอนนั้นเด็กคนนี้ก็จำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่ได้เลยเหมือนกันโครพูดไม่รู้เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าตอนนั้นเขาอายุแค่12เองนะมัวพูดแล้วก็เป็นเด็กฉลาดมากผมโทรคุยกับเพื่อนบ้านของพวกเขาที่เมือง Providence พวกครอกเคยอยู่ที่นั่นก่อนจะออกมาล่องเรือเธอบอกกับผมว่าเด็กเท็ดดี้นี่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ตอนอยู่โรงเรียนเก่าก็ได้เรียนหลักสูตรเร่งรัดเขามีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคมก็จริงแต่ IQ สูงกว่าเด็กวัยเดียวกันหลาย10คะแนนเลยมัวกล่าวเจนนึกถึงหนังสือเป็นตั้งที่เห็นในห้องนอนของเท็ดดี้จำได้ว่าเนื้อหาในหนังสือค่อนข้างเฉพาะทางและหลากหลายมากทั้งประวัติศาสตร์กรีกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านวิทยาศาสตร์ลึกลับเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอไม่คิดว่าเด็กอายุ14จะเข้าใจโรคเอสเพอร์เกอร์เจนกล่าวมั่วพยักหน้าเพื่อนบ้านของเขาก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันครอบครัวครอกเคยพาเท็ดดี้ไปตรวจดูแล้วหมอบอกว่าสมองของเขาทำงานได้ดีมากแต่ขาดทักษะทางอารมณ์บางอย่างทำให้เขาผูกมิตรกับคนอื่นได้ยากมัวกล่าวตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วด้วยเจนพูดนึกถึงตอนที่เขากอดเธอแน่นในเรือนต้นไม้ของเพื่อนบ้านยังจำสัมผัสจากเส้นผมนุ่มสลวยที่แนบอยู่บนแก้มเธอได้รวมทั้งกลิ่นชุดนอนของเด็กผู้ชายผู้อ่อนล้าคนนั้นเธอนึกสงสัยว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ที่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์จัดหาให้ได้หรือเปล่าเมื่อคืนก่อนกลับบ้านไปหาลูกเจนขับรถไปที่บ้านอุปถัมภ์หลังใหม่ของเท็ดดี้เพื่อเอาแว่นตาไปให้ตอนนี้เขาอยู่กับคู่สามีภรรยาสูงวัยทั้งสองรับอุปการะเด็กมาแล้วหลายคนและมีประสบการณ์หลายปีในการดูแลเด็กที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมาอย่างหนักทว่าขณะที่เจนเดินออกจากบ้านหลังนั้นสายตาของเท็ดดี้ที่มองเธอเป็นสายตาที่ทำให้คนเป็นแม่ทุกคนต้องหัวใจสลายเขามองตรงมาราวกับเธอเป็นคนเดียวที่จะช่วยเขาได้แต่เธอกลับทิ้งเขาไว้กับคนแปลกหน้ามัวล้วงเข้าไปในแฟ้มแล้วหยิบภาพถ่ายการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสออกมาบนการ์ดมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่า
ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดสิ้นปีจากครอบครัวครอกนี่เป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายที่เพื่อนบ้านคนนั้นได้รับจากครอบครัวครอกมันเป็นอีการ์ดพวกเขาส่งมาให้เธอหลังย้ายออกไปจาก Providence ได้ประมาณ1เดือนพวกเขาให้ลูกหลานออกจากโรงเรียนประกาศขายบ้านแล้วก็พาครอบครัวไปล่องเรือรอบโลกมัวกล่าวด้วยเรือยอทขนาด75ฟุตน่ะหรอบ้านนี้กระเป๋าหนักหน้าดูฟรอสต์พูดพวกเขาทำอาชีพอะไรเนี่ยแอนนาเบลเป็นแม่บ้านคอยดูแลครอบครัวส่วนนิโคลัสเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในเมือง Providence เพื่อนบ้านจำชื่อบริษัทไม่ได้มัวกล่าวโครหัวเราะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก็สมควรกระเป๋าหนักอยู่หรอกนะถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เลยนะฟรอสต์พูดอยู่ดีๆก็ขุดรากถอนคนตัวเองทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลากคนครอบครัวไปล่องเรือเพื่อนบ้านก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมัวพูดพวกครอกไปแบบปุบปับแอนนาเบลไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำเธอเพิ่งมาบอกก่อนออกเดินทางแค่วันเดียวมันก็น่าสงสัยอยู่มัวกล่าวสงสัยว่าอะไรโครถามครอบครัวนี้กำลังหนีอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าพวกเขากลัวอะไรไม่แน่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเท็ดดี้ทั้งสองครั้งอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันก็ได้มัวตั้งข้อสังเกตแต่ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นห่างกัน2ปีชนะโครสายหัวเท่าที่เรารู้พวกครอกกับพวกอัลกามันไม่รู้จักกันเลยเรื่องเดียวที่โยงเข้าด้วยกันได้ก็คือพวกเขาเคยอยู่กับเด็กคนนั้นนั่นแหละโครว่าผมแค่รู้สึกตะหงิดตะหงิดนิดหน่อยเจนเองก็เช่นกันเธอมองรูปถ่ายบนการ์ดคริสต์มาสซึ่งน่าจะเป็นรูปถ่ายใบสุดท้ายของครอบครัวครอกผมสีน้ำตาลเข้มของแอนนาเบลถูกรวบขึ้นดูสบายสบายแต่ก็สวยสง่ามันเปล่งประกายสีทองจางๆใบหน้าเธองดงามเหมือนงาช้างแกะสลักคิ้วก็คงสวยดูราวกับใบหน้าของคนที่เป็นแบบในภาพเขียนของศิลปินยุคกลางนิโคลัสผมบลอนด์และรูปร่างแข็งแรงแบบนักกีฬาไหล่กว้างบึกบึนเต็มแน่นอยู่ใต้เสื้อโปโลสีเหลืองกรามเหลี่ยมแววตามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวดูเป็นคนประเภทที่ปกป้องครอบครัวจากอันตรายได้ทุกรูปแบบวันที่ถ่ายภาพนี้เขายืนยิ้มอบกอดภรรยาด้วยแขนที่มีกล้ามเป็นมัดๆคงไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเรื่องน่าพรั่นพรึงรออยู่ไม่อาจล่วงรู้ว่าท้องทะเลจะกลายเป็นหลุมศพของตัวเองและคงไม่คาดคิดว่าภรรยากับลูกอีก2คนจะถูกฆ่าตายในช่วงขณะนั้นกล้องจับภาพครอบครัวที่ไม่มีความวิตกกังวลใดๆเกี่ยวกับอนาคตไม่ว่าจะแววตารอยยิ้มรวมทั้งของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสที่แขวนอยู่บนต้นสนด้านหลังพวกเขาล้วนเปล่งประกายสดใสแสดงถึงความผ่อนคลายสบายใจแม้แต่เท็ดดี้ที่ยืนอยู่ข้างน้องสาว2คนก็ยังดูร่าเริงแจ่มใสเด็กทั้งสามหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผมสีน้ำตาลอ่อนและดวงตากลมโตสีฟ้าเหมือนกันหมดทุกคนยิ้มกว้างสุขใจอยู่กับครอบครัวอันแสนอบอุ่นแล้วเธอก็ฉุกคิดได้ว่าเท็ดดี้คงไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยอีกแล้วการฆ่าเป็นเรื่องง่ายแค่หาทางเข้าถึงตัวเหยื่อและเตรียมอุปกรณ์เหมาะๆให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนมีดหรือระเบิดพลาสติกถ้าวางแผนอย่างดีคุณก็ไม่ต้องมานั่งเช็ดล้างทำความสะอาดภายหลังแต่กับคนอย่างอีคาลัสซึ่งมีชีวิตอยู่และพร้อมสู้เต็มที่ซ้ำยังมีครอบครัวและบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลังตลอดเวลานั้นมันเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากนี่เป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทเวลาเกือบตลอดเดือนมิถุนาไปกับการเฝ้าติดตามสอดแนมและซักซ้อมแผนการเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเราทำงานโดยไม่มีวันหยุดแต่ไม่มีใครปริปากบ่นจะบ่นไปทำไมล่ะนี่เมื่อโรงแรมของเราก็สะดวกสบายดีมีคนออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแถมยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่อั้นปิดท้ายงานตลอดและมันก็ไม่ใช่แค่เหล้าถูกๆแต่เป็นไวน์อิตาเลียนชั้นดีงานของเราไม่ใช่งานง่ายดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอวันที่เราได้รับโทรศัพท์จากสายของเราเป็นวันพฤหัสสายสืบคนนั้นทำงานอยู่ในร้านอาหารลานอนหน้า
ขาแจ้งว่าคืนนั้นมีลูกค้าจองโต๊ะติดกัน2ตัวสำหรับมื้อค่ำโต๊ะตัวแรกสำหรับ4ที่อีกโต๊ะสำหรับ2ที่ผู้จองสั่งไวน์บรูเนลโลดีมอนตาชิโนไว้หลายขวดเพื่อให้ทางร้านเปิดขวดไวน์ทันทีที่ลูกค้ามาถึงอุณหภูมิของไวน์จะได้เหมาะเจาะพอดีเขามั่นใจว่ารู้ตัวคนที่จองโต๊ะพวกเขามาถึงร้านด้วยรถ2คันซึ่งขับตามกันมาติดๆบอดี้การ์ด2คนนั่งมาในรถ BM สีดำส่วนอีคาลัสขับรถวอลโวสีเงินมาเองนี่เป็นนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งของอีคาลัสเขายืนกรานว่าจะขับรถเองทุกครั้งเขาต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างเสมอรถทั้งสองคันจอดตรงข้ามร้านหลานอนหน้าพอดีมันจะอยู่ในสายตาเจ้าของตลอดเวลาที่นั่งกินอาหารอยู่ในร้านผมเข้าประจำที่เรียบร้อยในร้านกาแฟใกล้ๆระหว่างจิบกาแฟเอสเปรสโซ่ไปด้วยนี่คือที่นั่งติดขอบเวทีที่ผมจะได้เห็นการแสดงทุกอย่างซึ่งใกล้จะเปิดฉากอย่างชัดเจนผมเห็นพวกบอดี้การ์ดลงมาจากรถ BM ก่อนพวกเขายืนเฝ้าระวังระหว่างที่อีคาลัสลงจากรถวันโวเขาขับรถวันโวเสมอมันเป็นทางเลือกที่ไม่น่าตื่นตาตื่นใจนักสำหรับคนที่มีเงินพอจะซื้อรถมาเซราติเป็น10คันได้สบายๆแต่เมื่อเขาเปิดประตูหลังสิ่งที่เป็นเหตุผลที่เขาเลือกใช้รถที่ปลอดภัยมากขนาดนี้ก็ก้าวลงมาคาโลตัวน้อยลูกชายคนเล็กของเขาที่มีอายุเพียง8ขวบนั่นเองแกมีดวงตาดำครับกลมโตผมหยิกเหมือนแม่เชือกรองเท้าของเด็กชายหลุดอีคาลัสจึงก้มลงไปผูกเชือกให้ลูกในตอนนั้นเองคาโลก็สังเกตเห็นผมนั่งอยู่ไม่ไกลดวงตาของเด็กน้อยจับจ้องมาที่ผมโดยไม่กระพริบจนผมรู้สึกตระหนักและคิดว่าเด็กคนนี้รู้เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีลูกทุกคนในทีมเราก็เช่นกันดังนั้นเรื่องเด็กจึงเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวเด็กก็เหมือนตัวประหลาดจากนอกโลกเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆและเราก็ไม่จำเป็นต้องแยแสแต่แววตาของคาโลเปล่งประกายดูฉลาดเฉลียวจนผมรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุร่างและไม่สามารถหาข้อแก้ตัวได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำกับพ่อแม่ของเขามันถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นอีคาลัสก็ลุกขึ้นยืนเขาจับมือคาโลแล้วเดินนำภรรยากับลูกชายคนโตข้ามถนนไปที่ร้านลานอนหน้าเพื่อกินมื้อค่ำผมค่อยหายใจหายคอได้เต็มปอดทีมของเราเข้าประจำที่หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข็นรถเข็นเด็กเข้ามาใกล้ลูกของเธออยู่ใต้เป้าห่มที่ซ้อนทับกันหลายชั้นทันใดนั้นเด็กก็ร้องไห้จ้าหญิงสาวหยุดเดินแล้วก้มลงปลอบลูกผมเป็นคนเดียวที่อยู่ใกล้พอจะสังเกตเห็นว่าเธอแอบเจาะยางรถของพวกบอดี้การ์ดและลูกของเธอหยุดร้องแล้วหญิงสาวก็เดินต่อไปตามทางเท้าขณะเดียวกันภายในร้านลานอนนาพนักงานกำลังเสิร์ฟไวน์เด็กชาย2คนกำลังม้วนเส้นสปาเกตตี้จานใส่เนื้อลูกวัวเนื้อแกะและเนื้อหมูกำลังทยอยออกมาจากครัวบนท้องถนนด้านนอกคมเคี้ยวของกับดักกำลังจะงับลงมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ผมก็ยังสลัดภาพของคาโลที่จ้องมองมาออกไปจากสมองไม่ได้แววตานั้นบาดลึกลงในหัวใจขีดข่วนหัวใจผมจนขาดกระจุยเวลาที่รู้สึกสังหรณ์ใจอย่างรุนแรงเราไม่ควรมองข้ามมันไปเด็ดขาดผมเสียใจที่มองข้ามมันไปบทที่7มาร่าขับรถโดยเปิดหน้าต่างไว้กลิ่นหอมในฤดูร้อนโชยเข้ามาอบอวลเต็มรถเธอขับผ่านชายฝั่งของรัฐเมนมาหลายชั่วโมงแล้วและกำลังมุ่งตรงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่เนินเขาสลับซับซ้อนแดดยามบ่ายสาดส่องท้องทุ่งเป็นสีทองจากนั้นป่าก็เริ่มโอบล้อมเข้ามาหมู่ไม้หนาทึบเหมือนค่ำคืนมาเย็นกับทันหันเธอขับต่อไปหลายกิโลเมตรโดยไม่เห็นรถคันอื่นจนเริ่มไม่แน่ใจว่าเลี้ยวผิดทางหรือเปล่าบริเวณนี้ไม่มีบ้านเรือนทางเดินรถแม้กระทั่งป้ายบอกทางเธอกำลังคิดจะกลับรถแต่ทันใดนั้นถนนก็สิ้นสุดลงตรงหน้าประตูรั้วแห่งหนึ่งด้านบนมีตัวหนังสือเขียนด้วยตัวเขียนอ่อนช้อยสวยงามว่าอีเวนต์2มอร่าก้าวลงจากรถเล็กซัสแล้วขมวดคิ้วมองประตูรั้วที่ล็อกอยู่
มีเสาหินมหึมาตั้งขนาบอยู่สองข้างเธอไม่เห็นปุ่มอินเตอร์คอมมองไปก็เห็นแต่รั้วเหล็กทอดยาวเข้าไปในป่าลึกสองข้างทางเธอหยิบมือถือเพื่อโทรติดต่อโรงเรียนแต่ในป่าอย่างนี้ไม่มีสัญญาณเลยเสียงหึ่งหึ่งของยุงน่ากลัวกว่าปกติท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าไม้เธอยกมือขึ้นตบแก้มเพราะรู้สึกเจ็บแปรบขึ้นมากระทันหันจากนั้นก็จ้องมองรอยเลือดที่เปรอะมือด้วยความตกใจยุงทั้งฝูงพุ่งเข้าหาอย่างหิวกระหายเธอเกือบจะถอยกลับเข้าไปในรถในจังหวะที่รถกอล์ฟคันหนึ่งวิ่งมาที่ประตูรั้วหญิงสาวหน้าตาคุ้นๆก้าวลงจากรถกอล์ฟและโบกมือให้หญิงคนนั้นอายุประมาณ30กว่าเธอสวมกางเกงยีนเข้ารูปกับเสื้อกันลมสีเขียวลิลลี่โซดูสุขภาพดีและมีความสุขกว่าครั้งล่าสุดที่หมอร่าเห็นผมสีน้ำตาลรวบหางม้าปล่อยผมบรอนสว่างแก้มสองข้างเปล่งปลั่งแตกต่างสุดขั้วกับใบหน้าซีซูบตอบที่หมอล่าเห็นในวันคริสต์มาสโชคเลือดปีนั้นทั้งสองรู้จักกันระหว่างการสืบสวนคดีฆาตกรรมจุดจบที่เป็นหายนะของคดีนั้นทำให้ทั้งเธอและลิลลี่เกือบต้องทิ้งชีวิตไปแต่ลิลลี่โซวิ่งหนีปีศาจทั้งในชีวิตจริงและในจินตนาการมาหลายปีเธอเป็นนักสู้ที่เก่งกาจดูจากรอยยิ้มที่มีความสุขลิลลี่น่าจะวิ่งหนีฝันร้ายในอดีตพ้นแล้วเรานึกว่าคุณจะมาถึงเร็วกว่านี้หมอไอเอิร์นลิลลี่พูดยังดีนะที่มาถึงก่อนมืดนะฉันเกือบจะปีนข้ามรั้วแล้วล่ะหมอราพูดตรงนี้ไม่มีสัญญาณมือถือเลยจะโทรหาใครก็ไม่ได้อ๋อเรารู้อยู่แล้วว่าคุณมาลิลลี่กดรหัสผ่านที่แป้นตรงประตูรั้วถนนเส้นนี้มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวตลอดสายถ้าเซ็นเซอร์จับไม่ทันเราก็ยังมีกล้องวงจรปิดอีกเป็นโรงเรียนที่รักษาความปลอดภัยแน่นหนาจริงๆมาล่ากล่าวเราต้องดูแลนักเรียนคุณก็รู้ว่าแอนโทนีเข้มงวดกับเรื่องความปลอดภัยขนาดไหนต่อให้รัดกุมแน่นหนาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอหญิงสาวมองตามมาล่าผ่านซี่รั้วไม่แปลกหรอกที่เขาจะรู้สึกอย่างนั้นคุณก็รู้ดีว่าเราเจออะไรมาบ้างเธอกล่าวเมื่อจ้องตาลิลลี่ตรงๆมอร่าก็รู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่อาจลืมฝันร้ายได้หมดสิ้นเงามืดอย่างเกาะกุมจิตใจเกือบ2ปีแล้วนะลิลลี่ช่วงที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าลิลลี่พูดเสียงเศร้าขณะเปิดประตูรั้วยังไม่มีแอนโทนีซันโซเน่ก็คงพูดอะไรทำนองนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นทิ้งแผลเป็นให้กับผู้รอดชีวิตอย่างซานโซเน่และลิลลี่ทั้งสองต่างถูกโศกนาฏกรรมตามหลอกหลอนสำหรับพวกเขาโลกกลายเป็นสถานที่อันตรายอย่างยิ่งยวดไปแล้วตามฉันมาเลยลิลลี่ปีนกลับขึ้นรถกอล์ฟขับตรงไปอีก5กิโลก็ถึงปราสาทแล้วล่ะไม่ปิดประตูรั้วก่อนหรอมอร่าถามเดี๋ยวมันปิดเองอัตโนมัติถ้าคุณออกไปรหัสประตูรั้วกับประตูหน้าโรงเรียนประจำอาทิตย์นี้คือ4596เราเปลี่ยนรหัสทุกวันจันทร์และประกาศรหัสใหม่ช่วงมื้อเช้าเธอกล่าวนักเรียนก็รู้รหัสด้วยเหรอมอร่าถามแน่นอนประตูรั้วไม่ได้มีไว้ขังเราซะหน่อยนะหมอไอเอิร์นมันมีไว้กันโลกภายนอกไม่ให้เข้ามาต่างหากมอร่ากลับขึ้นรถเล็กซัสเมื่อขับผ่านเสา2ต้นประตูรั้วก็ค่อยๆเหวี่ยงเปลี่ยนแม่ลิลลี่จะบอกว่าประตูไม่ได้มีไว้ขังพวกเธอแต่พอเห็นซี่กรงเหล็กกล้าเหล่านั้นก็อดคิดถึงคุกที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงไม่ได้ผ่านนึกถึงเสียงโลหะกระทบกันและภาพใบหน้ามากมายเบื้องหลังซี่ลูกกรงที่จ้องมารถกอล์ฟของลิลลี่นำทางไปตามถนนเลนเดียวซึ่งตัดผ่านป่าทึบในความมืดของหมู่ไม้เห็ดราสีส้มสดดูเด่นสะดุดตาอยู่บนลำต้นของต้นโอ๊กขนาดใหญ่สูงขึ้นไปในร่มเงาของป่าฝูงนกโผบินพึบพับกระรอกแดงสะบัดหางไปมาอยู่บนกิ่งไม้ในป่าลึกของรัฐเมนมีความมืดเข้าปกคลุมจะมีสัตว์ชนิดไหนปรากฏตัวออกมาบ้างนะป่าเริ่มเปิดสู่ท้องฟ้าใสสว่างทะเลสาบทอดยาวอยู่เบื้องหน้าถัดจากผิวน้ำดำมืดอาคารเรียนตั้งตระหง่านอยู่ไกลๆลิลลี่เรียกที่นั่นว่าปราสาทและมันก็ดูเหมือนปราสาทจริงๆเสียด้วยปราสาทตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตมีกำแพงสูงล้อมรอบราวกับมันผุดขึ้นมาเอง
ทั้งสองขับรอบประตูหินโค้งเข้าสู่สนามด้านในมาร่าเคลื่อนรถเข้าไปจอดข้างกำแพงที่มีมอสปกคลุมเมื่อชั่วโมงก่อนบรรยากาศรอบตัวให้ความรู้สึกของฤดูร้อนแต่เมื่อก้าวลงจากรถอากาศกลับเย็นเยือกและชื้นแฉะเธอเงยหน้ามองกำแพงหินแกรนิตและหลังคาที่ลาดชันจากนั้นก็จินตนาการว่ามีฝูงค้างคาวบินวนเวียนอยู่รอบหอคอยด้านบนไม่ต้องห่วงกระเป๋าเดินทางลิลลี่ยกกระเป๋าลงมาจากรถเล็กซัสทิ้งไว้บนบันไดนี่แหละเดี๋ยวโรมันจะยกขึ้นไปไว้ที่ห้องคุณนักเรียนหายไปไหนกันหมดนะมาร่าถามนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่กลับกันไปหมดแล้วเพราะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนนี้เหลือเด็กแค่20กว่าคนแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกคนที่อยู่ประจำทั้งปีนะอาทิตย์หน้าคุณกับจูเลียนจะเหงากว่านี้อีกเราจะพาเด็กๆที่เหลือไปทัศนศึกษาที่คิวเบกฉันจะพาคุณเดินดูรอบโรงเรียนก่อนแล้วค่อยพาไปหาจูเลียนนะตอนนี้เขายังเรียนอยู่ลิลลี่กล่าวเขาเป็นยังไงบ้างอะมาร่าถามเรียกว่าเยี่ยมเลยล่ะเขาไม่ค่อยชอบทำการบ้านแต่เป็นเด็กที่แก้ปัญหาได้ดีมากสังเกตเห็นอะไรต่อมีอะไรที่คนอื่นมองข้ามเสมอแล้วเขายังปกป้องเด็กที่เล็กกว่าด้วยนะคอยดูแลเด็กๆตลอดเวลาเรียกว่ามีบุคลิกของผู้พิทักษ์เต็มตัวเลยล่ะลิลลี่นิ่งไปครู่หนึ่งแต่ก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าเขาจะไว้ใจเราคุณคงเข้าใจว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่เขาเจอในรัฐไวโอมิงใช่มาร่าเข้าใจดีเธอกับจูเรียนฝ่าฟันเหตุการณ์นั้นมาด้วยกันทั้งคู่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดโดยไม่อาจไว้ใจใครได้เลยแล้วคุณล่ะลิลลี่มาร่าถามคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะที่นี่เหมาะกับฉันมากได้อยู่ในสถานที่สวยๆแถมยังได้สอนเด็กฉลาดแบบนี้ลิลลี่กล่าวจูเลียนบอกฉันว่าคุณสร้างเครื่องยิงหินแบบโรมันในชั้นเรียนด้วยมาร่ากล่าวใช่ตอนนั้นเราเรียนเรื่องการบุกโจมตีในสงครามเด็กๆสนุกกันมากอ่ะแต่แย่หน่อยที่เราทำกระจกแตกไปหนึ่งบานลิลลี่ว่าทั้งสองเดินขึ้นบันไดไปถึงประตูทางเข้าที่สูงพอให้ยักษ์ผ่านเข้าออกได้สบายลิลลี่กดรหัสผ่านอีกครั้งประตูไม้บานมหึมาเปิดออกอย่างง่ายดายเพียงแค่ผลักเบาๆพวกเธอก็ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปในห้องโถงซึ่งเป็นซุ้มโค้งสูงลิฟเนื้อศีรษะมีโคมไฟระยะที่ทำจากเหล็กเพดานโค้งเหนือโคมกรุกระจกทรงกลมราวกับดวงตาหลากสีดวงใหญ่แต่ในบ่ายวันฟ้าหม่นแบบนี้มีเพียงแสงมัวจางๆส่องลอดกระจกเข้ามามอล่าหยุดยืนที่เชิงบันไดมโหฬารพลางกวาดตามองพรมแขวนผนังอย่างชื่นชมพรมผืนนั้นถ่อลายยูนิคอร์นสองตัวใต้ซุ้มเถาวัลย์และต้นผลไม้ที่นี่เป็นปราสาทจริงๆด้วยมาร่ากล่าวที่นี่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี1835โดยผู้ชายที่หลงไหลอำนาจเงินชนิดโง่หัวไม่ขึ้นชื่อสีเลียวมักนุสลิลลี่สายหัวอย่างรังเกียจเขาเป็นผู้คุมการก่อสร้างทางรถไฟนักล่าสัตว์ใหญ่และนักสะสมงานศิลปะแต่ฟังจากเรื่องที่เล่าต่อกันมาผู้ชายคนนี้ชั่วร้ายเอาการเลยอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นปราสาทส่วนตัวของเขาออกแบบในสไตล์โกธิกที่เขาติดใจจากการเดินทางไปยุโรปหินแกรนิตที่ใช้ในการก่อสร้างอยู่ห่างจากที่นี่ไป80กิโลไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้โอ๊กของรัฐเมนเมื่อ30ปีก่อนตอนที่อีเวนซองซื้อปราสาทหลังนี้มันอยู่ในสภาพดีสิ่งที่คนเห็นส่วนใหญ่เป็นของดั้งเดิมเกือบทั้งหมดช่วงหลายปีที่อยู่ที่นี่ซิเลียมักนุสต่อเติมปราสาทอยู่เรื่อยๆมันก็เลยซับซ้อนเดินยากหน่อยอย่าตกใจนะถ้าคุณหลงทางลิลลี่กล่าวพรมประดับผนังผืนนั้นมอร่าชี้ไปที่พรมทอลายยูนิคอร์นเหมือนมาจากยุคกลางจริงๆมอร่ากล่าวใช่แล้วล่ะมาจากบ้านพักต่างอากาศของแอนโทนีที่เมืองฟลอเรนซ์มอร่าเคยเห็นคุมสมบัติที่มีทั้งภาพเขียนจากสมัยศตวรรษที่16และเฟอร์นิเจอร์แบบเวนิสมากมายซึ่งซานโซเน่สะสมไว้ในบ้านแถบบีคอนฮิลล์เธอมั่นใจว่าบ้านของเขาที่ฟลอเรนซ์จะต้องใหญ่โตไม่แพ้ที่นี่งานศิลปะก็คงจะน่าประทับใจยิ่งกว่านี้แต่กำแพงปราสาทไม่ได้เป็นสีน้ำผึ้งอบอุ่นเหมือนที่แคว้นทัสกานีมันเป็นหินสีเทาที่ให้ความรู้สึกเย็นเฉียบ
แม้กระทั่งวันที่แดดส่องสว่างก็ยังไม่สามารถอุ่นขึ้นได้คุณเคยไปที่นั่นหรือยังลิลลี่ถามบ้านเขาที่ฟลอเรนซ์น่ะเขายังไม่ได้เชิญฉันมอราตอบไม่เหมือนคุณหรอกลิลลี่มองเธออย่างครุ่นคิดอีกไม่นานเขาต้องเชิญคุณแน่เจ้าตัวหันไปทางกำแพงกรุไม้กระดาษแล้วดันไม้แผ่นหนึ่งมันเปิดออกเผยเห็นประตูอีกบานนี่เป็นทางเข้าห้องสมุดทำไมต้องเก็บหนังสือไว้ในห้องลับล่ะมอร่าถามไม่ได้ตั้งใจหรอกที่นี่ก็มีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละฉันว่าซีลิสมักนุสก็คงชอบความประหลาดใจนอกจากประตูแล้วยังมีหลายอย่างในปราสาทที่หลอกตาเรากลิลลี่นำไปตามทางเดินไร้หน้าต่างไม้สีเข้มกรุผนังสองข้างทางสร้างบรรยากาศมืดทะมึนเมื่อเดินมาสุดทางก็เจอห้องที่มีหน้าต่างโค้งบานสูงแสงสีเทาหม่นจางซึ่งเป็นแสงสุดท้ายของวันลอดเข้ามามอราเงยมองฉันหนังสือที่เรียงรายทับซ้อนกันไม่สิ้นสุดสูงจรดเพดานโค้งรูปโดมที่วาดภาพเป็นภาพท้องฟ้ากระจ่างมีก้อนเมฆขาวลอยฟองห้องสมุดที่นี่คือหัวใจของอีเวนต์ซองลิลลี่พูดไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเด็กนักเรียนก็เข้ามาหยิบหนังสือไปอ่านได้ตลอดเวลาแค่ต้องรักษาหนังสือให้ดีเท่านั้นเองแล้วถ้าเด็กไม่เจอสิ่งที่ต้องการในห้องสมุดลิลลี่เดินไปที่ประตูบานหนึ่งแล้วเปิดออกเผยให้เห็นอีกห้องหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่เต็มไปหมดทางเลือกสุดท้ายก็คือปรึกษาด็อกเตอร์กูเกิลเธอปิดประตูบานนั้นด้วยสายตาเหยียดยามแต่พูดจริงๆนะใครจะต้องการอินเทอร์เน็ตในเมื่อขุมทรัพย์ของแท้ตั้งอยู่ตรงหน้าขนาดนี้แล้วเธอพายมือไปยังชั้นหนังสือที่เรียงสูงเท่าตึก3ชั้นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาหลายร้อยปีรวมอยู่ใต้หลังคาแห่งนี้แค่เห็นฉันก็อยากอ่านจนตัวสั่นละคุณผู้จาสมเป็นครูสอนประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะหมอรากวาดตามองชื่อหนังสือผู้หญิงของนโปเลียนชีวิตของเหล่านักบุญตำนานอียิปต์เธอชะงักเมื่อสุดตาเข้ากับชื่อหนังสือเล่มหนึ่งมันพิมพ์ด้วยสีทองบนปกสีเข้มลูซิเฟอร์หนังสือเล่มนั้นเหมือนจะร้องทักและเรียกร้องความสนใจมอราดึงออกมาจากชั้นแล้วก็มองปกหนังเก่าคร่ำคร่าภาพวาดบนปกเป็นรูปปีศาจนั่งหมอบ